สวัสดีครับเพื่อนๆผมกฤติสันนะครับกลับมานะครับกับหัวล้นๆของผมนะครับกฤติสันนั่นเองนะครับหัวล้นๆนะครับสำหรับวันนี้นะครับ ก็ไม่ได้ทำวิดีโอมาประมาณ 2-3 อาทิตย์ถึงหรือเปล่า 1-2 อาทิตย์นะครับเหนื่อยๆเมื่อกี้นะกูสาทำวิดีโอไป2ตอนแล้วนะครับแต่ว่าเกิดอะไรขึ้นรู้ไหมครับ SD การ์ดเน่านะตอนนี้เลยต้องคิดว่าต้องส่งนะครับในนี้แทนนะครับต้องส่งทางเน็ตเอานะครับจากมือถือเข้าคอมนะครับเพราะว่าผมโอ้โหซีซั่น2ฟรี 3D สติ๊กเกอร์กิฟต์อะเวย์นะครับมีคนบอกครับหรือว่าเราต้องผ่านด่าน192ครับแล้วมันจะได้อะไรนะได้อะไรวะได้อันนั้นแหละครับไม่รู้ตัวอะไรนะครับเดี๋ยวต้องไปเล่นนะครับผ่านให้มันได้นะ192เราไปเล่นกันเลยนะน่าจะได้นะไม่มีปัญหามากครับผมเล่นรอบหนึ่งครับจะได้ของมาชุดดำกับเลียวนาดอะไรสักอย่างก็ที่จริงตอนเมื่อกี้เนี่ยที่ผมอัดไปนะครับก็ผ่านเรา206ไปแล้วนะครับเซ็งเลยนะครับไปเล่นใหม่ด่าน192ทำไมสโลว์เข้าไปก่อนแล้วกันก็ไม่ได้เก็บเร็วเลยครับก็ยังเร็ว 30-40 นะครับตกตรงนี้ไปก่อนแล้วกันชนด่านไกลตอนนั้นผ่านไงวะดึงวะผ่านธรรมดาหรือเปล่าดูนะครับว่าชุดธรรมดาผมจะผ่านได้หรือเปล่าครับก็ลืมแล้วนะครับผ่านได้ไม่น่ายากเต็มหัวนะผ่านได้ว่ามีหลายตัวนะครับทำไปเรื่อยๆเลยไม่คิดอะไรมากทั้งหมดนี้3แป๊บเดียวครับ4ตบนะสบายเลยตัวผมส่วนใหญ่ก็ยังไม่เทพรออีกนานนะเพราะมันไม่ได้เก็บได้ตลอดก่อนจะเก็บตอนไหนก็ได้นี่ต้องไปเก็บวันหนึ่งไม่แค่ครั้งนะครับแล้วแต่ชั่วโมงเลยนะผมชั่วโมงไม่ค่อยดีด้วยว้าวหายไปเยอะตายแน่ตายแน่ๆผมเจอเป็นพิโซเอ๋ยมาเอ๋ยตายแล้วเว้ยพิโซเป็นพิโซนะมีวิดีโอได้เหรอดูวิดีโอดีกว่านะครับเพราะเราไม่รู้ว่าเราได้ดูหรือยังครับไปเลยเหรอสักวันสักรอบนึงผมจำไม่ได้ผมดูหรือยังลืมแล้วยังอัดอยู่หรือเปล่าวันนี้โอ้ยังอัดอยู่นะครับฉันนี่แหละผู้ช่วยชีวิตแซลลี่อ้าวดูแล้วนี่หว่าอันนี้ไม่แล้วนี่ช่างน่าชื่นชมจริงๆขอบคุณครับเอ๊ะนายเป็นใครอ่ะ
คราวนี้พวกนายทุกคนต้องตายแน่นี่คือท่านไพมอนเจ้าแห่งจักรวาลแค่มีแสงไพมอนครับอำนาจทั้งหมดในจักรวาลก็จะตกอยู่ในกำมือดูแล้วนะครับดูแล้วนะครับภาพนะครับไปนะครับไพมอนนะครับเรียบร้อยแล้วไปดูได้ของหรือเปล่านะครับได้เลยหรือเปล่าไม่ได้เลยสงสัยต้องรอนะต้องรอน่าใช่ต้องรอหรือไม่รู้งงเหมือนกันนะโอเคครับวันนี้ก็ไปเล่นอะไรดีนะครับก็เมื่อกี้ผมก็ต่อสู้ตัวอ่านผมก็ต่อสู้ไปเรียบร้อยนะครับสำหรับต่อสู้ตรงนี้นะครับเล่นไปตาหนึ่งครับว่าเอาเพชร20ตลอดนะครับเอารูบี้20มาตลอดมาเล่นนี้ดีกว่านะครับสเตทพิเศษนะซึ่งผมไม่ค่อยมีเวลาเล่นมากนะพิเศษเรียนไปเรื่อยๆนะเอาไหนดี5โอ้ตัวนี้ผมยังอยากได้ตัวไหนวะตอนนั้นตัวนี้ไม่เอานี้ดีกว่าเอานี้ดีกว่าไม่มีอะไรมากก็ผ่านไปเรื่อยนะครับอับไปนะเราส่งตัวนี้ของเราไปนะผมคิดอยู่นะครับว่าอันนี้มันสำหรับทำไมกดไม่ได้เอาใหม่ทำไมไปฝั่งนู้นไม่ได้นะเซ็งนะเกิดอะไรขึ้นเราไปมาด่านนี้จะสู้ยังไงนะผมยังคิดไม่ออกเลยนะครับด่านวิหารน้ำแข็งยามพญานะอันนี้นะก็คราวก่อนก็เคยลองนะแต่ว่าสู้ไม่ได้นะก็จะลองใหม่รอบหนึ่งแล้วกันนะเผื่อได้นะถ้าไม่ได้ก็คงต้องรอซูเปอร์มาสเตอร์นะถึงจะสู้ได้นะว่าซูเปอร์มาสเตอร์มีตีคูณ2ครับตีคูณ2กับหลายๆอย่างเงินก็มีเยอะนะตอนนี้
เดี๋ยวล่าเก็บด่านไหนวะด่านนี้หรือเปล่าอ้าวไม่ใช่ไปอย่าบอกว่าด่านแรกสุดเลยโอ้ด่านแรกสุดเลยตัวนี้ยังไม่ได้เลยนะครับด่านแรกสุดเลยไม่ค่อยได้เล่นนะครับด่านแรกเล่นแต่ด่าน2 3เดี๋ยวเดือน4เดือน5นะครับแต่จริงอาจจะสำคัญนะครับไม่เดี๋ยวนี้ตอนแรกผมนิดนึงสามเท่าโอเคนะสำหรับวันนี้ก็แค่มาบอกเสร็จแล้วครับว่ากลับมาแล้วนะครับแล้วก็ผมก็ทำแฟน Facebook แฟนเพจใหม่นะครับก็จิ๊บทีวีนะถ้าใครสนใจก็ไปสนับสนุนได้นะกดไลค์กดติ๊กติ๊กไลค์นะครับอะไรครับง่ายๆนะครับก็แค่ใน Facebook นะครับก็พิมพ์ว่าจิ๊บทีวีนะ KHIT TV นะครับ KHIT นะครับ TV ครับแค่นั้นนะครับก็จบแล้วครับก็ตามนะครับก็ผมก็มาเรื่อยๆครับตอนนี้ถ้าเจอกันใหม่นะครับในวิดีโอข้างหน้านะครับอะไรวิซซี่โอเคนะครับอีกเดือนหน้าสู้นะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ